สวัสดีครับก็มาถึง EP 51ในตอนที่4นะครับเกี่ยวกับการทำระบบ Login Logout ในคลิปนี้ครับผมจะพาเปลี่ยนโค้ดนะครับเช็คสิทธิ์การใช้งานในส่วนของพนักงานหรือว่า Staff นะให้อยู่ในไฟล์ Header ไฟล์เดียวนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับจัดการหลายๆที่นะครับผมโอเคครับก่อนอื่นครับผมมีขายโปรแกรมนะลดสูงสุด 70% เลยครับได้โค้ดทั้งหมดเอาไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็พัฒนาได้นะพัฒนาเพิ่มเติมได้ปรึกษาได้เรื่อยๆนะครับสนใจก็ inbox มาหากันนะครับทั้งบนแฟนเพจครับแล้วก็ Line แอดนะครับผมซื้อแล้วปรึกษาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปสนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคเราไปจัดการในส่วนของพนักงานหรือว่า staff เราเพิ่มเติมครับถ้าเราล็อกอินเข้าไปครับตอนนี้นะในส่วนของพนักงานของเราครับถ้าเราดูโค้ดตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะปิดให้ครบทุกโค้ดนะปิดครบทุกไฟล์และถ้าคุณเปิด index.php ในส่วนของโฟลเดอร์ staff มาตอนนี้นะนี่ครับมันมีการมีโค้ดเช็คสิทธิ์การใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณเปิด header ขึ้นมานะ header.php ขึ้นมาในโฟลเดอร์ staff ก็มีโค้ดเช็คสิทธิ์การใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพาคุณย้ายนะให้มาอยู่ที่ header ไฟล์เดียวนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจัดการข้อมูลทุกอย่างนะจัดการหน้าต่างๆจัดการเช็คสิทธิ์การใช้งานต่างๆนะมันจะรวมอยู่ที่ header ไฟล์เดียวจบนะโดยที่ไม่ต้องไปแก้ header ด้วยแก้ index ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอามาอยู่ที่ header นะคลิปนี้ไม่นานครับแป๊บเดียวนะอันดับแรกครับเปิด index.php ขึ้นมา comment start ไปเลยนะ comment start session start ไปเลยแล้วก็โค้ดที่เช็คสิทธิ์การใช้งานเนี้ยก็คอมเมนต์ไปเช่นเดียวกันนะครับคอมเมนต์ไปเช่นเดียวกันจากนั้นครับไปที่ header ครับheader ของเราเปิด session start ขึ้นมาแล้วก็โค้ดชุดนี้ยังมีอยู่โค้ดชุดนี้ยังมีอยู่นะครับเนี่ยครับสรุปว่าเรา session start มาไว้ที่ header.php แล้วก็โค้ดเช็คสิทธิ์การใช้งานนะครับเอามาไว้ที่ header.php นะครับเพราะว่าใน index.php ของเราครับเห็นไหมครับไฟล์แรกที่เรียกขึ้นมาใช้งานก็คือ header.php เพราะฉะนั้นมันโค้ดมัน cover อยู่แล้วหรือว่าไปที่ member.php ครับโค้ดแรกที่ถูกเรียกขึ้นมาใช้งานก็คือ header.php ครับเพราะฉะนั้นเอาโค้ดเช็คสิทธิ์การใช้งานไปรวมอยู่ที่เดียวจบนะครับจะได้ไม่ต้องแก้หลายรอบนะในเมื่อย้ายโค้ดแล้วนะ index เรามีแค่นี้นะเปิดมาปั๊บเจอ include เลยนะครับพวกนี้ก็คอมเมนต์ไปก็ได้นะหรือว่าจะลบทิ้งก็ได้แล้วแต่คุณนะเรามาโฟกัสที่ header header ไล่โค้ดอีกทีนึงนะมี session start อยู่บนสุดแล้วก็มีเช็คว่าถ้าไม่มีการ login เด้งออกไปที่ logout ตรงนี้ก็เช็คว่าถ้าไม่ใช่ admin ก็เด้งออกไปที่ถ้าไม่ใช่สตาฟก็เด้งออกไปที่ logout นะครับผมแล้วก็โค้ดส่วนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะsave refresh นะครับเห็นไหมยังทำงานได้ตามปกติlogout ครับlogin ใหม่login ใหม่ครับปั๊บเห็นไหมครับก็วิ่งมาหน้าหลักตามปกตินะครับผมก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในการพาย้ายโค้ดในการเช็คสิทธิ์การใช้งานนะครับให้มากองอยู่ที่นะให้มารวมอยู่ที่ไฟล์ header ไฟล์เดียวจะได้จัดการง่ายขึ้นนะครับผมก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับของการพาทำระบบlogin logout ในส่วนของแอดมินกับพนักงานนะครับผมแอดมินกับพนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินได้ทั้งหมดนะถ้าไม่มีการล็อกอินอยู่ๆอยากจะเข้าไปโฟลเดอร์แอดมินสมมุตินะปั๊บนะโดนดีดออกมาอยู่ๆอยากจะเข้าไปที่โฟลเดอร์สตาฟนี่นะครับพิมพ์แบบนี้นะ enter ปั๊บนะก็โดนดีดออกมานะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับพาทำระบบล็อกอินล็อกเอาท์ในส่วนของแอดมินกับพนักงานนะครับแล้วก็มีการปรับโค้ดนะให้เหมาะสมนะครับในคลิปต่อไปครับก็จะเป็นการคิวรี่ข้อมูลครับนะก็จะเป็น EP 52แล้วนะก็จะเป็นการคิวรี่ข้อมูลของคนที่มีการล็อกอินเข้ามานะเพื่อไปใช้กับฟอร์มแก้ไขโปรไฟล์กับฟอร์มแก้ไขรหัสผ่านในส่วนของ Staff นะครับแล้วก็แอดมินก็ทำด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราต้องการให้แอดมินครับนี่ครับมาโชว์ตรงนี้ครับนะว่าตอนนี้ใครเป็นคนล็อกอินเข้ามานะครับผมก็จะมีการคิวรี่นะครับทั้ง2ส่วนเลยทั้งแอดมินแล้วก็ส่วนของ Staff นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ